สวัสดีครับพบกับผมเบนพีรวัตรกับช่องวีรวัตรโฮมเรคคอร์ดอีกแล้วนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราทำมิดดี้เบทกันนะครับ EP นี้ผมจะมาสอนมิดเบทกันนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับให้กดโซโล่ตรงฟอนต์เบทที่เราทำมิดดี้เบทไว้นะครับกดโซโล่นะครับกดแป้นพิมพ์คลิกตรงที่เราทำไว้กดแป้นพิมพ์ตัว P นะครับลองฟังก่อนเราจะหน่วงมาหน้าหน่อยนะครับทำให้มันมาหน้าหน่อยลัดท้ายหน่อยนะครับลากตรงที่คุมนะครับคลิกแล้วก็ลากซ้ายขวานะครับข้างหน้าก็ลากมาซ้ายข้างหลังก็ลากมาขวานะครับเหมือนเดิมนะครับไปตรงที่ไฟล์ export audio mix down ชื่อผมจะเลือกเป็นเบสนะครับไฟล์ก็จะเป็นเวฟนะครับเก็บไว้ตรง EP01 นะครับ export นะครับเรียบร้อยนะครับจากเบสที่เราทำ MIDI ไว้เราก็ลบทิ้งเลยนะครับคลิกขวา remove select tag นะครับสร้าง audio tag นะครับโอเคตั้งชื่อเป็นเบสนะครับนำเข้านะครับไปที่ไฟล์ import audio file นะครับเมื่อกี้เซฟเป็นชื่อเบสนะครับโอเคทีนี้ลองฟังดูนะครับว่าใช่ไฟล์ที่เราต้องการหรือยังโอเคทีนี้เราจะมามิกเบสกันนะครับปลั๊กอินแรกนะครับที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นกีตาร์ลิกนะครับดูก่อนนะครับว่าเก็บไว้ตรงไหนนะครับปลั๊กอินแรกกีตาร์ลิกอ๋อเจอแล้วนะครับกีตาร์ลิก5นะครับรอสักครู่นะครับปลั๊กอินบางปลั๊กอินก็อาจจะหน่วงหน่อยนะครับตรง F จะเลือกเป็นเบสแอมป์นะครับเบสโปรนะครับจะเลือกเป็นคลีนเบสละกันนะครับคลิกดูทีนี้ลองฟังเสียงดูนะครับเราลองไม่ใช้ปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินต่อไปที่จะใช้นะครับสำหรับเบสนะครับหลักๆก็คอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับเลือกดูนะครับถ้าใครปรับเป็นก็ปรับไปตามความรู้นะครับถ้าใครปรับไม่เป็นก็ดูตรงนี้นะครับดูตรงที่เบสนะครับร็อกเบสปิกเบสนะครับเบสคอมเพรสชั่น1Compression 2 Compression 3นะครับเลือกดูนะครับตรงนี้ผมจะลองเป็น Compression 1นะครับลองฟังเสียงดูก็พอใช้ได้นะครับเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับปลั๊กอินตัวต่อไปนะครับ EQ ที่ผมจะใช้นะครับเป็น Studio EQ นะครับเลือกตรงนี้นะครับรอสักครู่นะครับฝากติดตามช่องวีรวัตรโฮมเรคคอร์ดด้วยนะครับความรู้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับ
ลองเลือกดูนะครับมีสาวอะไรบ้างนะครับเบสนะครับหลักๆเราก็จะเลือกเป็นเบสนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นป๊อปเบสละกันนะครับลองฟังดูนะครับไม่ใช่ปลั๊กอินนะครับใช้ปลั๊กอินนะครับเบสเริ่มนุ่มมาแล้วนะครับก็มิกเบสก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปลั๊กอินนะครับลองฟังดูกับสาวรวมนะครับคร่าวๆก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับมิกเบสนะครับทีนี้ก็นำออกเหมือนเดิมนะครับกดโซโล่นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดตัว P นะครับไฟล์ Export Audio Mixdown นะครับเบสนี่เมื่อกี้ผมนำออกเป็นเบสนะครับก็จะเป็นเบสมิกนะครับ MIX นะครับ Exportเพื่อไม่ให้เป็นการหนักเครื่องนะครับเราก็ทำการเอ็กพอร์ตเรานำกลับเข้ามาใหม่นะครับทีนี้ก็ลบอันเก่าทิ้งนะครับคลิกโซโล่ออกลบอันเก่าทิ้ง remove select tag นะครับนำเข้ามาใหม่นะครับสร้าง add audio tag นะครับก็เป็นเบสนะครับเมื่อกี้เรานำออกไปชื่อเบสมิกนะครับนำเข้ามาก็จะเป็นชื่อเบสมิกนะครับดูดีๆนะครับนำเข้าไฟล์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอ้าวทีนี้ลองฟังดูนะครับเบสก็มิกแล้วกล่องก็มิกแล้วนะครับเริ่มสมุดเริ่มนุ่มมาเยอะนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับ EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัดกีตาร์และมิกกีตาร์กันนะครับตอนนี้ก็ขอตัวไปคิดลายกีตาร์ก่อนนะครับว่าจะเกากีตาร์แบบไหนให้มันดูเข้ากับเพลงนะครับเจอกัน EP หน้านะครับกับช่องวีรวัฒน์โฮมเรคคอร์ดกับผมเบนพีรวัฒน์นะครับ